ุดแม่อารยาในรายการสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนโมโนวิทยาจะพาเพื่อนๆนั้นมารับชมเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากในวันนี้เป็นเรื่องราวของชมพู่อารยาและชุดของเธอที่ได้ใส่ไปออกรายการดังต้องบอกเลยว่าราคาไม่ธรรมดาจะมีราคาเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซุปตาสาวสวยตัวแม่ของเราที่หลายคนนั้นรู้จักต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆอยู่แล้วขึ้นชื่อว่าซุปตาแน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธออย่างแน่นอนทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสำหรับแม่ชมเธอนั้นเป็นนางเอกที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีทำอะไรก็กลายเป็นที่สนใจไปหมดเลยนะคะและผลงานที่ผ่านมาของเธอหลายคนนั้นก็รู้ดีว่ามีเยอะมากแค่ไหนและถ้าใครที่ติดตามแม่ชมก็จะรู้เลยว่าเธอนั้นเป็นตัวแม่ของวงการแฟชั่นนิสต้าเลยนะคะจะเห็นได้ว่าการแต่งตัวของเธอนั้นจัดหนักจัดเต็มตลอดไม่ว่าจะไปที่ไหนออกรายการไหนและยิ่งในช่วงเทศกาลต่างๆแม่นั้นยืนหนึ่งเลยค่ะสำหรับแม่ชมในปัจจุบันเธอนั้นก็เตรียมเป็นว่าที่คุณแม่ลูกสามแล้วนะคะได้ลูกสาวสมใจเลยค่ะคนที่สามที่รอมานานมากๆและเชื่อได้เลยว่าคงจะไม่ได้เห็นแม่ชมในงานแสดงอีกหลายปีเลยนะคะแฟนคลับคิดถึงแทบแย่แต่เธอนั้นก็ยังเป็นพิธีกรอยู่ในรายการสามแซ่บและทำหน้าที่นี้มาอย่างยาวนานหลายคนนั้นรู้กันดีล่าสุดแม่ชมเธอนั้นก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เอามากๆเชื่อไหมว่าแทบจะไม่เคยเห็นเธอนั้นไปออกรายการไหนๆเลยนะคะนอกจากรายการสามแซ่บที่เธอเป็นพิธีกรแต่ล่าสุดแม่ชมเธอนั้นก็ได้ที่รายการอย่างเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงโดยแม่ชมนั้นมาเป็นนักร้องหลังกำแพงนะคะอลังการงานสร้างสุดๆแม่ชมมาอยู่ในรายการว่าเซอร์ไพรส์แล้วเห็นชุดของแม่ชมแล้วถึงกับตาค้างเลยค่ะบอกได้เลยว่าถ้าไม่ใช่แม่ทำไม่ได้นะคะและชุดของแม่ชมที่ได้ใส่มานั้นก็เป็น Talk of the Town ไปเลยมีคนพูดถึงเยอะมากๆชุดนี้เป็นของแบรนด์ชองพอลโกลติเย่เป็นชุดที่มีราคาสูงมาก 137,000 บาทเลยค่ะก็ต้องบอกเลยว่าชุดของแม่ชมปังมากแบบสุดๆเลยนะคะและการได้เห็นแม่ชมร้องเพลงอีกครั้งก็เป็นอะไรที่ดีต่อใจมากๆงานนี้ก็ได้ใส่แฟนคลับไปเต็มๆทั้งเรื่องของการมาจับไม้ร้องเพลงที่มาพร้อมกับชุดที่ทำให้คนนั้นพูดถึงทั้งประเทศแบบนี้คนในวงการบันเทิงนั้นต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยค่ะต้องบอกเลยว่าแม่ก็คือแม่ฟาดทุกสิ่งหลายคนนั้นชื่นชมในเรื่องของการร้องเพลงและเรื่องของชุดแม่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับราคาชุดของชมพู่อารยาเห็นแล้วถึงกับตาค้างไปอีกนะคะชุดเดียวราคาแสนกว่าแม่ก็คือแม่จริงๆลิเกดาวยั่วตกอับถูกยึดบ้านโชคดีมีคนช่วยฮึดสู้ทำเสริมสวยต่อชีวิตเหมือนดาวลิเกดาวยั่วหญิงแกร่งเจอพิษโควิดบ้านถูกยึดเกือบไร้ที่ซุกหัวนอนได้น้องสาวคนสนิทช่วยเหลือหันเรียนเสริมสวยเปิดร้านร้องรำลิเกโชว์บริการลูกค้าสร้างสีสันชีวิตไปต่อได้เพราะชีวิตคือชีวิตคนเราเมื่อถึงจุดเปลี่ยนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับและปรับตัวเพื่อความอยู่รอดให้ได้อย่างเช่นชีวิตของลิเกดาวยั่วหญิงแกร่งสู้ชีวิตคนนี้นางสาวหวนชูยิ้มวัย56ปีหรือเหมือนดาวลิเกสาวจากคณะเหมือนดาวรุ่งเดือนช่วงโควิดระบาดไร้งานการแสดงชีวิตตกอับจนต้องถูกยึดบ้านแทบไร้ที่ซุกหัวนอนแอดเวอร์ทิสเมนต์เหมือนดาวและครอบครัวเดือดร้อนหนักมองไม่เห็นทางจะแก้ไขปัญหาชีวิตจากวิกฤตโควิด-19ในครั้งนี้จังหวะโชคดีมีน้องที่สนิทกันช่วยเหลือแนะนำอาชีพให้โอกาสเปิดร้านเสริมสวยช่วยชีวิตให้ไปต่อได้แอดเวอร์ไทส์เมนต์ชีวิตของเหมือนดาวที่ยิ่งกว่าละครหลังก้าวข้ามผ่านความโชคร้ายมาได้
ถือฤกษ์ดีวันที่11เดือน11วันที่11พฤศจิกายน64เปิดร้านเสริมสวยชื่อร้านเหมือนดาวบิวตี้ตั้งอยู่เลขที่100/75โครงการหมู่บ้านเอื้ออาทร2บึงพระตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันแรกเหมือนดาวแต่งชุดลิเกจัดเต็มร้องรำบริการแต่งหน้าทำผมให้กับลูกค้าสร้างสีสันในร้านอย่างสนุกสนานเหมือนดาวเล่าว่าชีวิตตนนั้นเหมือนนางเอกลิเกมากมีสุขเศร้าเหงารักตกระกำลำบากชีวิตครบรถแต่เวลาที่ทำการแสดงต้องรับบทเป็นดาวยั่วซึ่งแตกต่างกันมากตนรักอาชีพลิเกมาตั้งแต่เด็กๆถึงแม้ว่าคุณพ่อจะไม่ชอบก็ตามเพราะคุณพ่อเห็นว่าครอบครัวเรามีอาชีพทำนาไม่อยากให้ลูกหลานต้องไปทำอาชีพเต้นกินรำกินกลัวคนเขาจะว่าเอาได้แอดเวอร์ไทส์เมนต์แต่ตนมองว่ามันเป็นเรื่องของศิลปะการแสดงด้วยใจรักจึงของสู้ไม่ถอยพยายามออดอ้อนคุณพ่อขอไปเรียนลิเกอยู่นานก็ไม่ใจอ่อนจนวันหนึ่งคุณพ่อได้ทดสอบความตั้งใจจริงบอกกับตนว่าให้ไปหอบข้าวที่ตากไว้มาเก็บในยุ้งข้าวให้เสร็จถึงจะอนุญาตให้ไปซ้อมลิเกได้แม้ระยะทางจะไกลเป็นกิโลตนก็ไม่ย่อท้อรีบหอบข้าวในนามาเก็บไว้ได้จนเสร็จในคืนเดียวทำให้คุณพ่อต้องยอมให้ไปเรียนลิเกกับพี่ๆจนได้จากนั้นตนได้ร่ำเรียนฝึกฝนจนชำนาญและเริ่มเล่นลิเกในคณะเหมือนดาวรุ่งเดือนมาตั้งแต่ปี2522จนถึงปัจจุบันรวมแล้วก็42ปีที่จะต้องเดินทางไปแสดงตามที่ต่างๆนับไม่ถ้วนตลอดเวลาตนจะเป็นคนใฝ่เรียนรู้เรื่องบทกลอนลิเกเพื่อพัฒนาความสามารถให้มากที่สุดและก็ได้รับบทดาวยั่วมาตลอดรายได้จากน้ำพักน้ำแรงตลอดชีวิตก็พอจะมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งและคิดว่าอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังจึงได้นำมาซื้อบ้านเอื้ออาทรไว้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ราคาก็ตามกำลังที่จะผ่อนได้แต่พอผ่อนมาได้7ปีมาเจอโควิดระบาดอาชีพการแสดงต้องหยุดชะงักเพราะถูกห้ามแสดงและไม่มีใครมาว่าจ้างสุดท้ายพอไม่มีรายได้ก็ต้องทำใจให้บ้านถูกยึดไปในที่สุดด้วยความที่เป็นคนไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆมาตั้งแต่เด็กเมื่อเจออุปสรรคชีวิตก็จะบอกตัวเองเสมอว่าต้องสู้และอดทนระหว่างที่คิดอยู่ว่าชีวิตนี้จะทำอย่างไรต่อไปพอดีได้เจอกับน้องฟ้าชักชวนให้ไปเรียนเสริมสวยซึ่งหลังเรียนจบน้องฟ้าได้เปิดโอกาสให้ตนมาทำร้านเสริมสวยอยู่บ้านเอื้ออาทรที่บึงพระจังหวัดพิษณุโลกเพื่อที่จะมีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ตนไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตจะพลิกผันได้ถึงขนาดนี้ซึ่งการทำอาชีพเสริมสวยก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของตนอยู่แล้วที่ชอบในการรักสวยรักงามโดยตนจะให้บริการสุดฝีมือไม่ทำให้ลูกค้าร้านเสริมสวยเหมือนดาวบิวตี้ผิดหวังอย่างแน่นอนเหมือนดาวย้ำว่าค่าบริการร้านเสริมสวยเหมือนดาวบิวตี้จะคิดราคาไม่แพงเพราะเห็นใจลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเหมือนกับเราโดยราคาตัดสระสำหรับเด็ก80บาทผู้ใหญ่150บาทเท่านั้นหลังจากเปิดร้านมาก็มีลูกค้าทั่วไปมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องก็คิดว่าเมื่อลูกค้าประทับใจบริการเขาก็จะบอกต่อกันไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามเหมือนดาวก็ไม่ทิ้งอาชีพลิเกถ้ามีงานก็จะไปเล่นลิเกด้วยหากท่านใดต้องการติดต่อลิเกคณะเหมือนดาวรุ่งเดือนก็สามารถติดต่อได้ที่0656525524ได้เช่นกันตนคิดเสมอว่าคนเราหากไม่ย่อท้อชีวิตก็จะมีโอกาสดีๆอย่างแน่นอนที่สำคัญอย่าไปอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยเราจะมีโอกาสที่ดีได้สักวันหนึ่งเชื่อว่ามีหลายคนที่ท้อแท้กับชีวิตและสิ่งต่างๆมากมายแต่ถ้าสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้ก็จะทำให้เราก้าวผ่านต่ออุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนเหมือนดาวกล่าวทิ้งท้าย Thank you.